นัดที่3นะครับคู่ที่น่าสนใจครับเย็นนี้เชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแชมป์เก่าเวลา 18:00 นครับนัดล่าสุดทีมประสาทสายฟ้าเฉือนเอาชนะราชนาวีมาแบบบุดบิดนะครับ1-0เกมนี้ยังไม่มีเดียโก้หรือซานโตนะครับดาวยิงตัวเก่งที่เจ็บไหล่ต้องพักยาวครับส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งอันเดรสตูเนสธีรธรบุญมาทันสุชาวนุ่มจักรพันธ์แก้วพรมพร้อมลงสนามนะครับกองหน้าใช้คิมซึงยองจับคู่กับไคโอฟิลิเป้ครับก็ซื้อดาวดังตัวใหม่มาร่วมทีมหลายคนนะครับแฟนๆก็รอลุ้นผลงานสำหรับทีมแชมป์เก่านะครับส่วนเกมอีกคู่ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับราชบุรีมิตรผล FC เวลา 19:00 นเกมพยองเกมนี้น่าจะส่งเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวเก่งเป็นตัวจริงนัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากฟิตสมบูรณ์แล้วแต่จะขาดพีรพัฒน์นชชยาแบ็กซ้ายที่เจ็บนะครับแดนกลางใช้สารัตน์อยู่เย็นเดินเกมร่วมกับเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินกองหน้าเป็นคริสตันซิลวากับธีรศิลป์แดงดานะครับก็เสริมทัพด้วยนักเตะดีกรีทีมชาติไทยหลายคนนะครับสำหรับเมืองทองส่วนเกมคู่อื่นในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นสุพรรณบุรี FC พบพัทยายูไนเต็ด19:00 นนะครับราชนาวี FC พบกับ BBCU FC นะครับและ20:00 นแบงคอกยูไนเต็ดพบกับโอสถสภา M150ครับ